แต่ได้ข่าวว่ามันไม่ใช่แค่นั้นน่ะทอดเพิร์ดก็ถึงน่ะคุณไปออกให้รถให้ใครคะรถทอดเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความไว้ใจมากกว่าเวลาที่เรารักใครเนี่ยนะมันโกหกเราเชื่อหมดเลยสิ่งที่มันแบบพูดกับเราหลอกเราทุกอย่างเราเชื่อหมดทั้งที่เพื่อนอาจจะเห็นว่าเพื่อนเห็นแล้วว่ามันนะแต่จริงค่ะแพทรุ่นเนี้ยมันไม่มีใครหลอกเราได้หรอกนอกจากเราหลอกตัวเองใช่ค่ะก็คือหลอกตัวเองด้วยไงหลอกว่าเขารักด้วยละมั้งมึงครูอะซื้อไอโฟนให้กูด้วยล่ะแต่ไม่ได้เล่าว่าตัวเองถอยพอใช้ผู้ชายพอ7ล้านกับไอโฟน 50,000 เออเลิศเอออ้าวเราต้องเล่าทุกอย่างให้เราดูพรีเมียมสิถูกมั้ยก็เขาจะซื้อแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันต้องใช้คนค้ำประกันด้วยใช่ไหมอ้าวมันแม่พ่อแม่ค้ำประกันล่ะพ่อแม่เป็นคนต่างจังหวัดบริษัทเขาไม่ค้ำประกันเขาต้องให้คนแบบว่ากรุงเทพค้ำประกันแล้วเราค้ำประกันอย่างเดียวไหมซึ่งจริงๆเนี่ยใครอยู่ที่ไหนมันก็ค้ำประกันได้ทั้งนั้นเธอเข้าใจไหมเข้าใจตั้งแต่ฉันนะโอ้ฉันโอเคได้หมดเลยฉันจัดการให้หมดเลยเพราะว่าฉันน่ะเป็นคนกรุงเทพจัดการให้หมดเลยหมายความว่าไม่ได้ทำประกันอย่างเดียวคือทุกอย่างอ่ะเรียกได้ว่าเหมือนกับเราเป็นคนที่ผ่อนด้วยช่วงหลังๆไม่ละช่วงหลังๆเริ่มเคลียร์ช่วงหลังๆไม่แล้วก็มันไปพร้อมพอสแล้วไงผ่อนอากาศก็ไม่ได้ที่ได้พาหนะไปอ่ะมันจะไปเร็วมากบางทีจริงๆอ่ะหลอกต่อยนิดนึงแล้วค่อยๆทิ้งกูอย่างไม่ทรมานมากมึงจะโอเคมีคนเขาเมามาว่าสมัยที่เราฮอตๆเนี่ยเรามีการกดเงิน150,000ต้องไปธนาคารนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มี K-Bank ยังไม่มีแบบ Mobile Banking แต่เขาพูดอะไรทำไมเราต้องไปธนาคารแล้วเบิกออกมา150,000เพื่อขับไปให้เขาเลยอ่ะเรียกว่าไม่พูดดีกว่าเราบอกอย่างนี้บอกว่าจริงๆแล้วว่าพี่เป็นคนที่มีความประสบการณ์ในเรื่องการโดนหลอกเยอะพี่จะเตือนนุ๊กเสมอว่านุ๊กทำไว้เลยนะถ้าผู้ชายมันไม่จริงจังกับเราหรอกถ้าผู้ชายยืมเงินเรื่องเงินกับเราเมื่อไหร่เราตัดมันทิ้งเลยเพราะมันหลอกเราแน่นอนแล้วหวังมิตรภาพห้ามมีคำว่าเงินจะคอยย้ำนุ๊กเสมอว่านุ๊กอย่าโดนหลอกนะนุ๊กอย่าโดนหลอกนุ๊กอย่าโดนหลอกนุ๊กวันหนึ่งเขาก็มาด้วยความภูมิใจมากแล้วก็มาเล่าให้เราฟังว่าพี่โก้รู้ไหมวันนี้ไอ้เนี่ยมาขอยืมเงินฉัน500,000โชคอย่าบอกนะว่ามึงอ่ะให้มันไป500,000แล้วนุ๊กตอบว่าไงคะไม่เพราะว่ามึงสอนกูมาดีกูให้ไป150,000ใช่ป่ะอีนุ๊กเราเป็นผู้หญิงใจใหญ่ด้วยไม่ใช่500,000แค่300,000เราก็เลยคิดว่าอ่ะครึ่งนึงละกันคือยังไงเขาบอกเขาเครียดมีน้องต้องใช้ตังค์ใช่แต่ตอนนั้นเราสวยมากนะเราคือแบบลูกกวางน้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่คิดว่าเราจะโดนหลอกแต่ไม่คิดว่าจะเป็นลาน้อยไงก็เลยกดตังค์ไปให้เขาขับไปเลยขับไปให้ถึงที่เลยเอาซองน้ำตาลแบบเดินไปให้สวยๆและไม่คุยต่อเลยกลับแล้วนะคะแล้วเช่นเดียวกันทางนั้นก็ไม่คุยต่อด้วยนะคะไปแล้วนะ